ชาวเน็ตจับผิดเดินเชียร์ลุงไม่เนียนใช้ภาพคนเยอะวิ่งไล่ลุงสุดท้ายโป๊ะแตกวันที่12มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศกิจกรรมเดินเชียร์ลุงที่จัดขึ้นที่สวนลุมพินีเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าตั้งแต่เวลา 5:30 นที่บริเวณประตู4สวนลุมพินีทางเจ้าหน้าที่พร้อมแกนนำได้ตั้งจุดลงทะเบียนเพื่อแจกหมวกและเสื้อให้กับสมาชิกทั้งที่ลงทะเบียนมาก่อนหน้านี้และผู้ที่มาใหม่มีการติดธงสีขาวมีข้อความเดินเชียร์ลุงไว้ที่บริเวณโดยรอบรวมทั้งได้มีกิจกรรมเชิญชวนให้มาร่วมเดินเชียร์ลุงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ทางเพจ Facebook เชียร์ลุงซึ่งเป็นกลุ่มที่ริเริ่มกิจกรรมดังกล่าวก็ได้โพสต์ภาพกลุ่มผู้ที่มาร่วมกิจกรรมอยู่หลายรูปแบบแต่ปรากฏว่ามีอยู่รูปหนึ่งที่มีคนจำนวนมากยืนอยู่เพื่อรอร่วมกิจกรรมแต่ทว่ากลับเป็นกลุ่มคนที่ออกมาวิ่งไล่ลุงที่สวนรถไฟซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวเฟซบุ๊กหลายคนได้เข้ามาทักท้วงว่าภาพดังกล่าวเป็นของกลุ่มวิ่งไล่ลุงทำให้ภาพนี้ถูกลบออกไปอย่างไรก็ตามแม้ภาพจะถูกลบไปแล้วแต่สังคมออนไลน์ก็ยังแคปภาพดังกล่าวไว้ทันและนำมาแซวต่อและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยทัศนคติกันได้นะคะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดออนไลน์คนอ่านข่าวขอขอบคุณค่ะ